ณบัดนี้ขอเจริญพรที่ได้มาพรักพร้อมกันอยู่ในสถานที่นี้เนื่องในวันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเมตตาอันองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดไว้ในข้อธรรมกรรมฐานมาตั้งแต่โบราณอาจารย์ให้พุทธบริษัททั้งหลายนำไปบริกรรมภาวนาข้อหนึ่งเพื่อจะให้ถูกกับจริตนิสัยของบุคคลที่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ผู้ที่มีการนิยมเมตตาเป็นเครื่องอยู่ของบุคคลผู้ได้ฝึกฝนปฏิบัติมีความรู้มาพวกที่เคยมีเมตตานี้ส่วนมากแล้วเป็นคนที่เคยได้ไปเกิดในพรหมโลกคำว่าพรหมโลกนั้นเป็นพรหมชั้นต่ำเป็นเทพขบุตรเทพพระธิดาชั้นสูงที่เรากล่าวกันว่าพรหม16ชั้นนั้นรวมกันเหตุฉะนั้นการที่บุคคลที่ยังไม่เข้าใจในการเมตตาคำว่าเมตตานี้เป็นภาษาบาลีภาษาไทยของเรานั้นก็เรียกว่าความรักเหตุฉะนั้นพรหมวิหารสี่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและมีอุเปกขาเป็นสี่อย่างเป็นธรรมของผู้ใหญ่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะตั้งแต่ผู้ใหญ่ถ้าผู้น้อยได้พากันปฏิบัติตนเองให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารนี้ก็เหมือนกับผู้ใหญ่เช่นเดียวกันคนเราที่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้จะเป็นชาติใดภาษาใดก็ดีจนถึงสัตว์เดรัจฉานตัวใหญ่และลงไปตามลำดับถึงตัวเล็กๆน้อยๆจนถึงมดถึงปวกที่เราเห็นว่าสัตว์เล็กความปรารถนาของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนั้นย่อมมีความต้องการความอยู่ด้วยกันแบบมีความผาสุกความสบายอันทุกคนและสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนาอยู่ด้วยกันทั่วโลกแล้วแต่หากพวกเราท่านทั้งหลายคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้และสัตว์เดรัจฉานนั้นยังไม่พากันเข้าใจในการที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความผาสุกเพราะทุกคนยังไม่เข้าใจในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเรานั้นมีเมตตาต่อกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญหากพวกเราท่านทั้งหลายมีความปรารถนาอยากอยู่ด้วยกันให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทุกท่วนหน้าในโลกาโลกนี้ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าโลโกปัตถัมหิเมตตาเมตตานี้เป็นของที่ค่ำจุนเจื้อหนุนโลกให้ทรงอยู่ได้แบบความผาสุกความสบายด้วยกันทุกทวนหน้าเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักประพฤติปฏิบัติควรที่จะได้ฝึกหัดปรับปรุงตนเองให้เป็นคนที่มีเมตตาต่อกันคำว่าข้อที่หนึ่งเมตตานั้นโดยอัดคือความรักใคร่ซึ่งกันและกันโดยพยัญชนะคือทำให้มีความส
นิทสนมกลมเกลียวซึ่งกันและกันเมื่อขยายความในข้อนี้นั้นความที่เราที่จะอยู่ด้วยกันมีความรักกันสามัคคีกันอยู่ร่วมโลกกันนี้ถ้าหากทุกคนมาทำความเข้าใจมองเข้าไปดูที่จิตใจของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดมาอยู่ในโลกต้องการเมตตาต่อกันคำว่าเมตตานี้เมตตากายกรรมนั้นมองหน้ามองตากันมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานต่อกันไม่สอดแสดงให้เห็นเป็นปฏิปักษ์ทั้งสายตาและท่าทางของร่างกายให้เป็นภัยเกิดขึ้นซึ่งกันและกันให้พวกเราท่านทั้งหลายมองซึ่งกันและกันหรือแสดงกายของตนนั้นให้มีความอ่อนน้อมหรือแสดงออกด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อซึ่งกันและกันแล้วมองหน้าก็รู้สึกจะเย็นจิตใจลงไปอยู่แล้วเรียกว่าความรักคำว่าความรักนี้มีขั้นมีตอนคำว่าเรารักกันตามธรรมชาติเหมือนบิดามารดารักบุตรธิดาของตนเองหรือเจ้านายผู้ใหญ่มีความเมตตาแก่ใครหรือคนงานในหน่วยงานต่างๆนั้นก็ตกอยู่ในมีความเมตตาเหมือนกันคนที่มีเมตตานี้ย่อมเห็นได้ว่ามีหมู่มีเพื่อนมีฝูงมากให้ความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนบิดามารดาอุปถัมภ์บำรุงลูกของตนนั้นยอมอุปถัมภ์บำรุงดูแลรักษาพยาบาลการอยู่การกินหลับนอนก็ดีการเจ็บป่วยก็ดีสถานที่อยู่พักผ่อนหรือการเดินสัญจรไปที่ไหนด้วยให้ยานพาหนะให้ความสะดวกเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายมีบุตรธิดาลูกหลานพากันส่งเข้าศึกษาเล่าเรียนไปที่โน่นที่พากันไปให้ความสำราญกันที่โน่นที่นี้ให้ความสบายเรียกว่าด้วยความเมตตาและความรักต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหากพวกเราท่านทั้งหลายเข้าสนิทสนมกลมเกี่ยวกันเรียกว่าโดยพยัญชนะคนเหล่านี้หากได้เข้าไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นกลุ่มทำกิจการงานอะไรหรือการกินเลี้ยงที่โน้นที่นี้ประชุมกันเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำกิจการงานหน้าที่อันใดก็ดีมีความสามัคคีกันด้วยไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันทำกิจการงานทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปในทางที่ดีทางที่ชอบไม่กระทบกระเทือนกันด้วยทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเรียกว่าเราให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญคนเหล่านั้นจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็ตามหากรู้ในการที่จะเมตตาต่อกันแสดงออกมาทางกายแล้วคนทุกคนมีความปรารถนาเมื่อมองหน้ามองตาซึ่งกันและกันแล้วต้องมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสให้เป็นเครื่องหมายออกมาจากจิตใจแช่มชื่นเบิกบานด้วยความเมตตาอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะพากันฝึกให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองให้ได้เพราะเราทุกคนต้องการอยากอยู่ด้วยกันแบบร่มเย็นเป็นสุขทุกคนมีความปรารถนาเช่นนี้นี่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเรียกว่ากรุณาคือความสงสารหากพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขคนทุกข์จนเห็นใจอนาถาก็ตาม
จะเป็นคนที่สวยสดงดงามขี้ร่ายขี้เลหรือคนแข็งแรงหรือคนผอมก็ดีคนทั้งหลายเหล่านี้ความปรารถนาอยู่แล้วอยากมีความสุขเช่นกันแต่คนเหล่านั้นเกิดขึ้นมามีต่างๆกันมีทั้งร่ำรวยมั่งมีสีสุขสมบูรณ์มีทั้งคนละเรือนและคนทุกข์คนจนคนขอทานตามถนนหนทางมีร่างกายทุพพลภาพต่างๆอันหาขอทานเลี้ยงชีพอยู่ด้วยกันในโลกนี้ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายมองดูแล้วว่าคนเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ไม่สม่ำเสมอกันทำอย่างไรอย่างไรให้สม่ำเสมอกันให้มั่งมีสีสุขหรือให้สดสวยงดงามเหมือนกันไม่ได้เพราะอำนาจของกรรมถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายมาเข้าใจแล้วว่ากรุณาคือความสงสารถึงเขาโดยอัดโดยพยัญชนะคือความหวั่นใจว่าเราได้มาเกิดร่วมกันอยู่ในโลกนี้แล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้มีความผาสุกพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปได้จึงจะมีความสุขด้วยกันสม่ำเสมอกันอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันพินิจพิจารณาโอปนยิโกน้อมเข้ามาดูตนว่าทุกคนนี้ต้องการมีความสุขไม่อยากทุกข์ไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากวิบัตินานาต่างๆไม่อยากล่มหายตายจากซึ่งกันและกันไปไม่อยากให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาในร่างกายซึ่งกันและกันเราควรพินิจพิจารณาดูแล้วว่าถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายมีความกรุณาสงสารโดยอัดโดยพยัญชนะคือความหวั่นใจอยู่แล้วเมื่อหากเราพบซึ่งกันและกันไปอยู่แห่งหนตำบลใดที่ไหนมองดูแล้วเหมือนจะมีความทุกข์ยากลำบากเข็นใจจริงๆหรือคนมีวิบัติต่างๆเช่นมีวิบัติเป็นรถคว่ำหรืออะไรหรือเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆที่เราควรที่จะมองเห็นแล้วว่าคนนั้นคงมีความปรารถนาให้เราช่วยเขาแต่เราจะช่วยเขานั้นเราต้องพินิจพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาควรที่จะช่วยได้วิธีไหนให้ตั้งจิตตั้งใจใช้สติปัญญาให้รอบคอบการช่วยคนในการวิบัติต่างๆถ้าหากเราไม่พิจารณาแล้วเราเข้าไปช่วยเขาเกิดจะมีอันตรายเกิดขึ้นก็ได้บางทีเหมือนรถคว่ำก็ดีแข้งหักขาหักหรือเป็นบาดเป็นแผลทั่วร่างกายอันเกิดอุบัติเหตุต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่เข้าใจแล้วเราเข้าไปช่วยเขาเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจก็จะทำให้เรามีความเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะเราช่วยคนโดยไม่มีสติปัญญาพิจารณาก่อนหาหลักฐานหาพยานเสียก่อนจึงช่วยคนจำพวกอย่างนี้นี้อย่างหนึ่งเมื่อช่วยไปแล้วเรามีหลักฐานก็คงจะไม่มีความเดือดร้อนอะไรเกิดขึ้นแม้เราจะมีความสงสารหวั่นใจเพียงใดก็ตามเราควรพิจารณาให้ดีๆบัดนี้คนธรรมดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันยืนอยู่ข้างถนนหนทางในทางเปลี่ยวก็ดีหรืออยู่ในซอกซอยที่ไหนบ้านใดเมืองใดเราไปที่ไหนไปเห็นคนอื่นยืนคอยอยากขึ้นรถขึ้นเรือก็เหมือนกันเราอย่าพึ่งผุนผันเข้าไปรับคนนั้นคนนี้ขึ้นนั่งขี่รถไปด้วยตนเองโดยเรามีความสงสารมากโดยไม่ได้พิจารณาบางทีเมื่อเรารับเขาไปแล้วอาจจะเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้
ฆ่าฟันรันแทงแย่งสิงเอารถเอาเรือเอาทรัพย์สมบัติของเราไปได้แล้วก็จะทำลายชีวิตของเราให้ตายไปก็ได้อันนี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการมีความสงสารซึ่งกันและกันถ้าหากไม่ควรที่จะรับได้เราก็ไม่ควรที่จะรับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเรานี้ไม่มีความสงสารซึ่งกันและกันเพราะเรามองดูภัยอันตรายด้วยในปัจจุบันนี้ถ้าหากเขาเป็นเพื่อนเป็นฝูงของเราคนรู้จักกันโดยดีแล้วเราจึงรับคนนั้นไปด้วยความสงสารเพื่ออยากให้คนนั้นถึงบ้านได้มีความสุขด้วยอำนาจของเราให้ความสุขแก่บุคคลนั้นเพราะเราหวั่นใจถ้าเขาอยู่นานเขาจะมีความทุกข์ทรมานและจิตใจก็จะมีความเดือดร้อนหากพวกเราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจเช่นนี้จึงรับบุคคลยืนอยู่ตามถนนหนทางซอกซอยที่ไหนนี่แหละการสงสารบุคคลเราก็ควรที่จะพิจารณาให้เข้าใจด้วยอันความหวั่นใจทั้งหลายที่เราอยากให้คนพ้นทุกข์นั้นให้มีสติปัญญายับยั้งตนเองพิจารณาดูดีๆเรื่องมนุษย์ด้วยกันทุกคนแต่หากเมื่อเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมีตัวใหญ่ตัวเล็กลงมาเช่นช้างม้าโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่สัตว์ทั้งหลายมีนานาต่างๆกันสัตว์มีพิษร้ายจะทำลายชีวิตของเราก็มีเมื่อเราไปเห็นสัตว์ที่มีพิษหรือมีอันตรายเช่นเสือก็ดีช้างก็ดีโคกระบือนั้นก็ดีอันเราจะช่วยเขาให้เขาพ้นจากกองทุกข์ไปให้เราพิจารณาดูซะก่อนว่าเรามีความสามารถแค่ไหนถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ยึดพึ่งผลผันเข้าไปช่วยเพราะจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนเองแต่ให้เรามีความสงสารอยู่ภายในใจก่อนสัตว์เดรัจฉานเช่นงูก็ดีที่มีพิษจะเกิดอันตรายแก่ตนเองเห็นมีความเดือดร้อนอยู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เกิดเขาไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะกัดทำลายชีวิตของเราให้ล่วงหล่นไปได้ตายไปเสียเปล่าประโยชน์เราก็ควรพิจารณาให้ดีจะช่วยสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มีพิษภัยส่วนสัตว์เล็กๆน้อยๆสัตว์ที่จะไม่มีอันตรายแก่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นถ้าหากเห็นสัตว์อยู่บนบกตกลงไปในน้ำนั่นก็ดีแหวกว่ายมีความทุกข์อยู่จะจมน้ำตายเราคูส่วนต้องขวนขวยหาไม้หรือสิ่งของไปตักขึ้นมามาวางไว้ในบนบกตามนิสัยของเขาเขาได้พ้นภัยเขาก็มีความสุขถ้าหากสัตว์เขาอยู่ในน้ำแล้วเขามาอยู่บนบกเปียกกั้วกระโดดโลดเต้นอยู่จะไปทางไหนหาที่น้ำลงตามปกติของเขาเขาไปไม่ได้ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายไปเช่นปลาก็ดีควรที่จะมีเมตตาจับเอาปลานั้นหรือหาเครื่องตักปลานั้นไปปล่อยลงในน้ำให้เขาได้มีชีวิตชีวามีความสุขด้วยความสงสารแก่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็มีความสงสารแก่สัตว์ทั้งหลายได้ถ้าหากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้พากันถูกเราช่วยเหลือแล้วเขาก็จะมีความสุขฉันใดก็ดีเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันหากบุคคลมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในร่างกายก็เหมือนกันเราควรที่จะช่วยได้ด้วยยูกด้วยยาหรือพาไปโรงพยาบาลหาแพทย์หาหมอตรวจโรคภัยไข้เจ็บให้ยูกให้ยาเวลาเราไปดูแลซึ่งกันและกันก็ดีเรามีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจากทุกขเวทนานั้นได้มีความสุขเหมือนตนเองเหมือนบิดามารดาเป็นห่วงแก่ลูกแก่หลาน
ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายมีความสงสารซึ่งกันและกันอย่างนั้นแล้วโลกนี้เราไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดที่ใดไปเห็นกันอยู่ที่ไหนมีโรคภัยไข้เจ็บมีวิบัตินานาต่างๆเกิดขึ้นและสัตว์ทั้งหลายก็ดีเรามีความสงสารและหวั่นใจแก่สัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์อยู่ถ้าหากเรามีสติปัญญามีความรู้หรือมีทรัพย์สมบัติมียานพาหนะมีรถมีเรือพอจะเอาไปได้ก็ควรที่พวกเราท่านทั้งหลายจะขวนขวายช่วยชีวิตซึ่งกันและกันให้รอดพ้นจากกองทุกข์คือทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่เขาอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นให้พ้นไปเรียกว่าบุคคลนั้นมีกรุณาความสงสารโดยอัดโดยพยัญชนะคือความบันใจเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันมีความผาสุกอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นเราพากันพิจารณาดูเลยว่ามุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นข้อที่3ธรรมะในพรหมวิหารข้อนี้เป็นข้อที่พวกเราท่านทั้งหลายทำได้ยากเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นเห็นแก่ตนเองเป็นส่วนใหญ่มีทิฏมานะทิฏฐิเฉพาะตนเองรักตนเองเป็นส่วนมากเหมือนคนทำการทำงานราชการตำรวจทหารราชการต่างๆหรือการศึกษาเล่าเรียนแขนงต่างๆในโรงเรียนต่างๆก็เหมือนกันถ้าหากว่าข้าราชการได้เลื่อนชั้นหรือสอบเลื่อนชั้นต่างๆกันตนเองได้คนอื่นไม่ได้ย่อมอิจฉาพยาบาทต่อกันเป็นส่วนมากไม่ชอบจะพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากเราทุกคนพากันเห็นว่าลูกหลานของบุคคลอื่นหรือคนอื่นเพื่อนคนอื่นเขาสอบได้เขามียศถาบรรดาศักดิ์เลื่อนตำแหน่งขึ้นเลื่อนเงินเดือนขึ้นขั้น1 2ขั้น3ขั้นได้มีตำแหน่งเช่นนี้แล้วส่วนมากคนจะพากันอิจฉาซึ่งกันและกันเราไม่มีความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นของที่ทำได้ยากในข้อนี้พระพุทธองค์นั้นท่านอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มีความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีแม้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีเลื่อนชั้นตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนหรือได้เงินได้ทองค้าขายได้สมบัติมากหรือที่อยู่พักพาอาศัยมีรถมีเรือนั่งไปมาสะดวกสบายอะไรทั้งหลายเหล่านี้ท่านให้มีความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการความพอยินดีนี้เรียกว่าโดยอัตคือความพอยินดีโดยพยัญชนะคือความปลื้มใจเมื่อบุคคลอื่นได้ดีปลื้มใจกับเขาเมื่อเขาได้รับคุณงามความดีนี้เราพิจารณาให้เข้าใจในข้อนี้เพราะเป็นของที่ทำยากทำไมจึงว่าทำยากมุทิตานี้ส่วนมากแล้วบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายนั้นถ้าเห็นคุณละบุตรคุณละธิดาลูกหลานของตนเองนั้นสอบไล่ได้หรือได้ยศถาบรรดาศักดิ์แล้วจะมีความปลื้มใจมีความสุขใจพอยินดีกับลูกกับหลานของตนเองเท่านั้นส่วนลูกของคนอื่นและคนอื่นแล้วชักจะไม่อยากมีความพอยินดีชักอยากจะอิจฉาคนโน้นคนนี้ไม่มีความพอยินดีจึงเป็นของที่ทำให้เกิดให้มีขึ้นยากพวกเราท่านทั้งหลายควรปลงลงเสียเพื่อจะให้เรานั้นมีความสุขความสบายอย่าไปคิดอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันหากบุคคลผู้ใดชาติใดภาษาใดก็ตามหากเขาได้รับคุณงามความดีได้มียศถาบรรดาศักดิ์ได้เงินได้ทองก็ดีหรือเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาสอบเลื่อนชั้นตำแหน่งขึ้นไปเราอยู่ชั้นเดียวกันแต่เราไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่หรือสอบไม่ได้สอบตกเราก็ไม่ควรที่จะเสียใจ
เราควรที่จะมีความปลื้มปิติยินดีอนุโมทนากับบุคคลที่ได้ฐานะตำแหน่งหน้าที่และปัจจัยเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายและบุคคลทั้งหลายได้มีความสุขหน้าชื่นตาบานรื่นเริงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันเราก็ควรที่จะมีความปลื้มปิติยินดีว่าสุขภาพอนามัยของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขแม้เรามีโรคภัยไข้เจ็บมีความทุกข์อยู่ก็ไม่ต้องอิจฉาบุคคลอื่นอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรพินิจพิจารณาเข้ามาหาตนเองทุกคนต้องการอยากได้แต่มันยังไม่ได้ในตำแหน่งและหน้าที่ดังได้กล่าวมานั้นและความสุขเหมือนบุคคลอื่นก็อย่าไปอิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นเลยเราควรที่จะปลื้มปิติยินดีดังได้กล่าวมานั้นกับบุคคลอื่นเสียใจของเราก็จะมีความสุขบัดนี้ข้อที่4นั้นเรียกว่าอุเปกขาโดยอัดเรียกว่าอุเปกขาโดยพยัญชนะเรียกว่าใจวางเฉยเป็นกลางๆการอุเปกขานี้ก็ยิ่งเป็นข้อที่สำคัญมากพรหมวิหาร4นั้นข้อนี้ก็สำคัญมากเลยทีเดียวแต่พวกเราท่านทั้งหลายควรพิจารณาทบทวนขึ้นไปในแต่ข้อต้นเมื่อเรามีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วเราต้องมีความเมตตาพอดีคำว่าเมตตาพอดีนั้นเราจะให้เงินให้ทองก็ดีเราจะช่วยเหลือก็ดีช่วยสิ่งใดเราจะให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มให้รถให้เรือไปใช้ไปสอยให้สิ่งของต่างๆช่วยเหลือเขาต้องช่วยเหลือให้พอเหมาะพอสมอย่าให้ช่วยเหลือเขาจนเกินกำลังจนเราหมดตัวมีความทุกข์การช่วยคนมีเมตตาซึ่งกันและกันอย่าให้ตนเองมีความเดือดร้อนการช่วยคนนั้นแหละก็ให้เป็นผู้มีสติปัญญาที่ควรจะช่วยได้ตามเราที่จะมีกำลังแค่ไหนเหมือนดังได้กล่าวมานั้นคนที่ไม่ควรที่จะช่วยจะเป็นภัยแก่ตนเองเราก็ไม่ช่วยแต่เราก็แผ่เมตตาให้เขามีความสุขเอานี่เป็นข้อที่สำคัญเราก็วางเฉยไปได้เหมือนเรานั่งรถนั่งเรือที่ผ่านไปเห็นจะคนนั้นจะมีภัยแก่ตนเองนั่นแหละนี่อย่างหนึ่งบัดนี้เรามีความสงสารคนก็เหมือนกันควรที่จะพินิจพิจารณาให้ดีเหมือนกันให้พอดีในการสงเคราะห์การพยุงการดูแลการช่วยเหลือเหมือนกันเพื่อจะให้พ้นทุกข์อย่าให้เกินกำลังของตนเองถ้าหากว่ามันเกินกำลังของเราแล้วเราก็ต้องวางเฉยเพราะเราช่วยไม่ได้เหมือนกับเราช่วยคนที่เจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเหลือวิสัยที่เราจะช่วยได้คนนั้นก็ล่วงลับดับตายจากเราไปเราก็ต้องวางอุเปกขาคือความวางเฉยเหมือนคนวิบัติต่างๆก็ดีมีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่างๆเราหมดความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาจนเขาล่วงลับดับไปด้วยปัจจุบันเร็วๆที่เราเห็นอยู่เรากำลังช่วยอยู่เราก็รีบปงลงไปอุเปกขาความวางเฉยเพื่อจะทำให้เรานี้ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนเองแต่คนเรานี้ส่วนมากแล้วไม่ค่อยจะมีอุเปกขามีตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตา3อย่างนั้นไม่สมบูรณ์จึงทำให้ตนเองมีความทุกข์ช่วยเขาซะจนตนเองนี่หมดตัวเรียกว่าช่วยคนอื่นช่วยแต่เขามากๆจนเอ็นเราขาดช่วยคนอื่นเงินก็ช่วยช่วยไปจนหมดตัวเราก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่าคนไม่มีสติปัญญาช่วยคนอื่นเพราะไม่มีอุเปกขาทำให้ใจของเรานั้นเป็นกลางๆอยู่ไม่สั่นสะเทือนในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากการที่เราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็ดีช่วยซึ่งกันและกันมีความรักสมานสามัคคีซึ่งกันและกันอยู่ในโลกนี้
เราอยากอยู่ด้วยกันมีความสุขนั้นพระพุทธองค์จึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรม4ข้อนี้เรียกว่าธรรมของผู้ใหญ่เป็นพรหมวิหาร4เมตตาคือความรักใคร่ซึ่งกันและกันโดยอัดโดยพยัญชนะนั้นเรามาพิจารณาให้เข้าใจวันนี้กรุณาความสงสารโดยอัดโดยพยัญชนะคือความเขาได้ดีโดยทั่วไปดังได้กล่าวมานั้นอุเปกขาความวางเฉยอะไรทุกอย่างหมดความสามารถของตนเองที่จะช่วยไม่ไหวแล้วเราต้องวางใจเป็นกลางๆเอาไว้เราจึงจะครบบริบูรณ์ในพรหมวิหาร4บัดนี้เรามาพิจารณาย้อนพิจารณาดูอีกคนมีความเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาต่อกันนี้เราคิดดูสิท่านเมตตาด้วยกายมองหน้ามองตากันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าเมตตาด้วยกายเมตตาด้วยวาจานั้นท่านบอกให้พูดจาปราศัยให้ไพเราะให้สนอหูต่อกันคำอะไรที่เราจะเอาออกมาพูดจาปราศัยกันนั้นควรเรียกสรรหาเป็นสุภาสิตาจยาวาจาคำว่าสุภาสิตาจยาวาจานั้นเรียกสรรหาคำที่ใดจะนำบุคคลได้ยินได้ฟังนั้นมีความผาสุกและได้รับซึ่งประโยชน์เรียกว่าคุณนั้นพูดไม่มีโทษเรียกว่าพูดด้วยความเมตตาสอดแสดงออกมาจากคำพูดของตนเองแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายมีความเมตตาทางมโนกรรมทางด้านจิตใจเป็นต้นเหตุการที่จะเมตตาต่อกันนั้นทางด้านจิตใจนั้นให้พวกเราพากันพิจารณาดูอย่างนี้คือว่าเราเกิดอยู่ในชาติใดภาษาใดเมืองใดก็ตามที่เราเห็นซึ่งกันและกันมนุษย์ของเรานั้นมันไม่เหมือนกันมีนิสัยต่างๆกันมีผู้สอนง่ายผู้สอนยากมีอุปนิสัยนั้นไม่เหมือนกันแต่ละประเทศประเทศและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีอยู่ในโลกนี้ก็มีนิสัยต่างๆกันพวกเรามาพากันพินิจพิจารณาให้รู้อย่างนี้แล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานเมตตาแม้แต่บุคคลเป็นคู่อริเราก็ตามการที่เราจะเมตตาให้ได้สม่ำเสมอในใจนั้นคือเราต้องมีความเมตตาคนที่เรามีความรักมากๆก่อนเราเมตตากับคนที่เรามีความรักนั้นเรามีความชื่นใจแค่ไหนอยากให้เขาอยู่มีความสุขอย่างไรบัดนี้เราก็ไปเมตตาภายในจิตของเรากับคนกลางๆที่ไม่รักไม่ชังแล้วเราก็เมตตาไปหาเป็นบุคคลผู้มีคู่อริกันคำว่าคู่อริกันนั้นก็คือคนไม่ถูกกันคนเห็นหน้าเห็นตากันแล้วมันโกรธมันเกลียดกันมันพูดผิดเถียงกันหรืออยากทุบอยากตีอยากฆ่าอยากฟันอยากแทงอยากทำลายชีวิตกันมาแล้วแต่เราควรที่จะแผ่เมตตาให้เขาด้วยอยู่ในจิตใจของเราอยากให้เขามีความสุขถ้าเขามีความทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็อยากให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเขามีความสุขเราก็อยากให้เขามีความสุขทุกคนทำได้ยากแต่ก็ควรทำบ่อยๆทำกับบุคคลไหนคิดอิจฉาพยาบาทเราเท่าไหร่เราก็ควรที่จะมีเมตตาในใจส่งกระแสจิตขอให้คุณอยู่มีความสุขความสบายไม่ต้องมีความวุ่นวายเดือดร้อนไม่ต้องอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันกับเราอะไรขอให้อยู่มีความสุขทุกคนให้คิดอยู่ในใจแล้วก็ส่งกระแสจิตไปหาบุคคลนั้นเมื่อหากคนนั้นยอมรับความเมตตาของเราแล้วเขาก็จะหายพยศหายโกรธหายเกลียดหายเครียดแค้นผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเราเขาก็จะกลับคืนมารักเรา
เมื่อเขามารักเราแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยต่อซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าเมตตาภายในจิตใจแม้ผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีตั้งแต่เด็กเล็กๆมาหนุ่มสาวท่ามกลางคนถึงเฒ่าถึงแก่ชาติใดภาษาใดก็ดีจนไปถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นเป็นเสือเป็นช้างเป็นงูที่มีพิษเราควรที่จะตั้งจิตแผ่เมตตาให้เขาว่าอยู่ใครอยู่มันไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันเรานึกในใจเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายที่เขามีจริตนิสัยอันเบาบางเขาก็รับกระแสจิตเมตตาของเราได้ไม่พยศต่อเราเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมตตามโนกรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนำผลนำประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีความสุขความสบายมีความปลื้มปิติยินดีและมีความสุขอยู่ทุกอริยบทพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้คนที่อยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาคนมีความรักกันนั้นอยู่ด้วยกันชาติใดภาษาใดไม่ลบลาฆ่าฟันกันไม่ทุบไม่ตีกันนั่งอยู่ด้วยกันพิงหลังกันอยู่ก็ไม่ทำอันตรายต่อกันทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนแล้วเขาจะไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่าไม่ฟันไม่เดือดร้อนต่อกันอยู่ด้วยกันแบบความผาสุกเรียกว่าคนอยู่ด้วยกันซึ่งมีความเมตตาต่อกันเรียกว่าธรรมเป็นของผู้ใหญ่แม่ผู้น้อยก็เหมือนผู้ใหญ่มีธรรมนี้ทรงอยู่กับบุคคลผู้ใดเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะรู้อนิสงส์ความเมตตาบุคคลมีพรหมวิหาร4ประจำอยู่ในตนเองแล้วจะได้รับอนิสงส์1นอนหลับไม่ฝันร้าย2ตื่นขึ้นมาหน้าแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใส3บุคคลนั้นจะไม่เฒ่าไม่แก่ง่าย4บุคคลนั้นจะมีความรื่นเริงอยู่ตลอดมีความสุขไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายมากนักหนาเพราะด้วยความเมตตาเมตตานี้กันภัยได้รอบด้านคำว่ากันภัยได้รอบด้านนั้นควรที่จะทำความเข้าใจถ้าหากคนมีความรักกันแล้วเขาก็ไม่คิดจะฆ่าเรากันทั้งยาพิษเขาก็ไม่เอายาพิษมาใส่อะไรให้เรากินเพราะเขากลัวเราตายแม้ทั้งอาวุธปืนระเบิดหอกดาบทั้งหลายสิ่งจะมาทำร้ายร่างกายของเรานั้นเขาก็ไม่เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาทำร้ายเพราะเขามีความรักเราเขากลัวเราตายจากเขานี่กันภัยได้รอบด้านเป็นรั่วเป็นเกาะอย่างดีเหตุฉะนั้นเมื่อคณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังทั้งอานิสงส์และกันภัยได้รอบด้านแล้วเราควรที่จะพากันศึกษาและนำข้อธรรมที่ได้เทศนามานี้เรื่องเมตตาทำค่ำจุนโลกอยากให้โลกมีความสุขความสบายเราอยากมีความสุขความสบายอยากอยู่ด้วยกันมีความสุขก็ขอให้ทุกคนตั้งตนเองอยู่ในพรหมวิหาร4มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาเป็นพื้นฐานอยู่ในตนเองแล้วเราจะไปประเทศใดเมืองใดอยู่แห่งหนตำบลใดแล้วเราจะมีความรื่นเริงมีความอยู่ผาสุขอยู่สบายดังพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วว่าโลโกปัตถัมหิเมตตาเมตตาธรรมค่ำจุนโลกจริงแท้ให้โลกนี้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทุกคนเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ขอให้กำหนดจดจำข้อธรรมที่อาตมาได้อธิบายมานี้จงนำข้อธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติตนเองฝึกหัดตนเองให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ดังได้กล่าวมาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผู้มีความปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขเหตุฉะนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้คณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้
ทุกคนมีจิตประสงค์จำนงอยากอยู่ด้วยกันมีความผาสุกแล้วก็หากพากันตั้งใจโดยดีนำข้อธรรมไปปฏิบัติโดยดีทำอันนี้ก็จะสอแสดงให้เห็นเรามีคุณงามความดีประจำตนทุกคนก็เจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะภระทุกทิวาราติการดังแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร4ก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉนีมานั้นท่านมีอุปนิสัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่อายุ7ปีท่านบอกว่างั้นมีความเชื่อมั่นเห็นครูบาอาจารย์นี้ก็อยากบวชในพุทธศาสนาแบบนี้ตั้งแต่มารดาบิดาก็มีความขัดข้องอยู่ตั้งแต่เล็กแต่ท่านก็บอกมารดาของท่านนั้นบอกว่าถ้าหากได้บวชท่านไม่ให้ศึกถ้าจะบวชจริงๆหลวงปู่นั้นท่านมีความปลื้มใจพอได้ยินอย่างนั้นทั้งหมดมีความพอใจอิ่มใจมากในระยะนั้นเพราะท่านมองเห็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็อยากบวชอยู่แล้วเป็นผู้มีศรัทธาต่อมาได้ยินข่าวอายุ12ปีและท่านเล่าให้ฟังก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาแต่ที่แรกท่านก็บวชเป็นมหานิกายเมื่อบวชแล้วท่านก็ศึกษาธรรมะธรรมโมตามกำลังกับครูบาอาจารย์ไปโน่นไปนี่จนถึงได้มาบวชเป็นภิกษุก็ได้เป็นพระนั่นเองและจึงเที่ยวไปที่โน้นที่นี่จนไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีไปอุบลราชธานีนี้ก็จึงไปพบหลวงปู่เสาสมัยนั้นไปพบหลวงปู่เสาท่านก็ได้ไปฟังเทศฟังธรรมกับหลวงปู่เสาแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้พบหลวงปู่มั่นการไปฟังเทศฟังธรรมก็มีความตั้งใจปฏิบัติแต่คงก็ยังไม่เจริญรุ่งเรืองที่พอท่านพูดอย่างนั้นแต่พยายามต้องการความสงบตลอดไปหาที่สงบต่อมาก็จึงได้มาพบหลวงปู่ตื้อที่ได้เป็นสหธรรมิกเรียกว่าเป็นเพื่อนกันพบกันแล้วก็มีความตั้งใจค้นขวยอยากแสวงหาความสงบก็ได้พบกันจึงชวนกันออกเดินทางเป็นทางแสวงหาครูบาอาจารย์องค์ใหม่ต่อไปในสมัยนั้นหลวงปู่มั่นได้รับธรรมะจากหลวงปู่เสาที่สอนให้หลวงปู่มั่นนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติในทุดงขวัตเคร่งครัดมากเมื่อท่านปฏิบัติเคร่งครัดมากหลวงปู่ก็อยู่ฝ่ายมหานิกายท่านหลวงปู่มั่นก็เป็นฝ่ายธรรมยุตแต่เมื่อได้ยินแต่กิตติศัพท์เฉยๆแต่หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนนั้นพากันเดินทุดงเรียกว่าเรียบออกมาทางสกลนครไปอุดรไม่เข้ามาจังหวัดเลยที่บ้านเจ้าของไม่ไปแล้วก็เลาะมาลัดออกมาทางพิษณุโลกมาทางเมืองแพร่เมืองน่านพากันบำเพ็ญมาเรื่อยๆจนถึงเชียงใหม่ไม่ถึงเชียงใหม่นั้นก็เข้าไปนู้นไปทางอำเภอจอมทองน้ำตกแม่กลางตอนนั้นหลวงปู่ตื้อก็อยู่ดอยอินทนนท์หลวงปู่แหวนก็อยู่น้ำตกแม่กลางถ้าคณะศรัทธาคิดย้อนหลังขึ้นไปนั้นสมัยนั้นมันไม่มีอะไรไม่ได้ปรับปรุงอะไรเป็นตามธรรมชาติหมดญาติโยมทั้งหลายก็ทุกข์ยากลำบากก็จน
เมื่อกันไปบำเพ็ญอยู่นั้นสมัยต่อมานั้นเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ได้ออกจากวัดบรมนิวาสเดินทางไปเป็นเจ้าอาวาสหรือบูรณะวัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่อยู่นั้นบัดนี้หลวงปู่มั่นนั้นท่านก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปพักอยู่ในหออินทขินในวัดเจดีย์หลวงหออินทขินนั้นสร้างมานมนานแล้วตั้งแต่ของเป็นของพระราชาเจ้าเมืองเก็บสมบัติหรือว่าเก็บอย่างสร้างเก็บเชือกประกำอะไรเครื่องผูกช้างทรงสร้างของพระราชาไว้ในสถานที่นั่นหลวงปู่มั่นท่านชอบที่นั้นท่านก็เข้าไปพักในที่นั้นเป็นหลังไม่ใหญ่หรอกทุกวันนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่รักษาไว้อย่างดีเมื่อหลวงปู่มั่นอยู่ที่นั้นหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อได้ยินกิตติศัพท์ว่าหลวงปู่มั่นมาในสถานที่นั้นก็เลยพากันอยากฟังพระธรรมเทศนาว่าการประพฤติปฏิบัติจะทำกันอย่างไรได้พากันมาฟังเทศหลวงปู่มั่นอยู่ที่หออินทขินเราเรียกหออินทขินอยู่ในวัดเจดีย์หลวงได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ซึ้งใจในการปฏิบัติมีความซึ้งใจแล้วเจ้าคุณอุบาลีนั้นท่านเห็นพากันมาฟังเทศท่านก็บอกให้ว่ายัตธรรมยุทธจึงจะได้อยู่ด้วยถ้าไม่ได้ยัตธรรมยุทธก็จะไม่ได้ลงโบสถ์ด้วยก็ไม่ได้มาฟังธรรมเฉยก็ไม่ได้อยู่ด้วยดังนั้นก็ปลื้มใจในธรรมหลวงปู่มั่นก็เลยพากันยัตธรรมยุทธเปลี่ยนจากนิกายมาเป็นธรรมยุทธตอนนั้นได้20พรรษาทั้งคู่แล้วเป็นบวชมหานิกายตั้งแต่เป็นพระพอได้ยัตธรรมยุทธก็ได้ฟังธรรมกันบ่อยๆอยู่ตลอดเมื่อได้ฟังธรรมแล้วอย่างนี้ตอนหนึ่งหลวงปู่ท่านเล่าให้ตมาฟังท่านออกเดินทางไปทางอำเภอสันกำแพงก็พากันไปอยู่ป่าช้าแท้ที่จริงแล้วก็คงเป็นสถานที่หลวงปู่คำแสนน้อยอยู่ที่ป่าช้านั่นเองสมัยก่อนหลวงปู่คำแสนก็ได้รับฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเหมือนกันปฏิบัติอยู่ด้วยกันหลวงปู่แหวนก็ไปอยู่ด้วยกันพากันปฏิบัติอยู่ที่นั่นต่อมาก็พากันเข้ามาฟังเทศหลวงปู่มั่นอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงบ่อยๆตอนนั้นหลวงปู่มั่นก็ออกเดินทางจากวัดเจดีย์หลวงไปจำพรรษาอยู่ที่วัดจอมแตงคำว่าวัดจอมแตงนี่เราเดินทางไปทางเหนือจะอยู่ทางตะวันตกที่ใกล้ๆกรมชลประทานสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นได้ไปจำพรรษา2พรรษาอยู่บนยอดเขาเดี๋ยวนี้มันเหมือนกลางทุ่งรอบหมดอาตมาก็เคยไปนั่งเจริญภาวนาอยู่นั้นดูว่าครูบาอาจารย์ไปอยู่เป็นยังไงก็เคยไปนั่งกลางวัน2ครั้งรู้สึกว่าดีมากพอหลวงปู่มั่นอยู่ที่นั้นก็ออกเดินทางไปเตรียมเผอแม่แตงต่อไปเมื่อเดินทางต่อไปที่นู่นแล้วท่านก็ไปอยู่วัดเงี่ยวคำว่าวัดเงี่ยวคือวัดไทยใหญ่นั่นเองหลวงปู่มั่นอยู่ที่นั้นพอหลวงปู่แหวนท่านอยู่กับหลวงปู่คำแสนก็มาสมทบกับหลวงปู่ตื้อก็เลยติดตามมาที่แม่แตงตอนนั้นก็มีเพื่อนอีกคือหลวงปู่พรจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีหลวงปู่พรหลวงปู่พัดหลวงปู่วิรัตชื่อคล่องกันก็เป็นสหธรรมิกเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นตามกันไปไปอยู่ที่วัดนั้นวัดอำเภอแม่แตงสมัยนั้นอำเภอแม่แตงก็คงจะไม่มีกี่หลังคาบ้านคนคงไม่มีความเจริญอะไร
ศรัทธาญาติโยมนั้นมีความเลี่ยมใสอยู่ที่วัดอาตมาอยู่ทุกวันนี้ได้มีจิตศรัทธาไปลาดตำนานิมนต์หลวงปู่มั่นมาที่วัดที่อาตมาอยู่แท้ที่จริงนั้นสถานที่นี้ท่านไม่ได้มาอยู่เลยทีเดียวท่านไปพักอยู่ในป่าช้าก่อนทั้งในป่าช้าแล้วหลวงปู่แหวนก็อยู่ด้วยกันต้องหาอยู่ตั้ง4วันจึงมาพบสถานที่ที่มาอยู่ในปัจจุบันหลวงปู่มั่นท่านเดินมากลางวันมาพบท่านบอกว่าเอาที่นี่แหละเหมาะสมให้ทำที่อยู่ให้เราจะจำพรรษาหลวงปู่แหวนก็อยู่ด้วยกันหลวงปู่พรหลวงปู่พัดพิรัตอยู่ด้วยกันและหลวงปู่ตื้อท่านก็ไปอยู่ด้วยกันตอนนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันจำพรรษาด้วยกันปี2471ในสถานที่นั่นได้จำพรรษาออกพรรษาแล้วสมควรหน้าแรงก็จะออกเดินทางไปอำเภอเชียงดาวทั้งหลวงปู่แหวนได้จำพรรษาครั้งแรกในวัดอรัญญวิเวกนี้แต่นี้ก่อนท่านจะออกไปหลวงปู่มั่นท่านสั่งไว้ในวัดที่อาตมาอยู่นั้นทุกวันนี้ในปัจจุบันท่านบอกคณะศรัทธาญาติโยมว่าควรที่จะรักษาวัดนี้ไว้ให้ดีประคองวัดไว้ให้ดีเมื่อเราออกไปแล้วเราจะใส่ชื่อให้นี่เป็นหลวงปู่มั่นใส่ชื่อของวัดเป็นใส่ชื่อสำนักสงฆ์อรัญญวิเวกท่านใส่ชื่อไว้ให้เพราะว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าวัดนี้จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองบ้านเมืองจะได้พึ่งพาใสควรรักษาไว้ให้ดีต่อไปแล้วเจ้าของเขาจะติดตามหลังมาบริหารเองวัดนี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้จะได้เป็นที่พึ่งพอท่านบอกศรัทธาญาติโยมแล้วท่านก็ออกเดินทางไปหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรพัดวิรัตหลวงปู่ตื้อก็พากันเดินทุดงไปถึงอำเภอเชียงดาวก็ไปบำเพ็ญอยู่ที่อำเภอเชียงดาวในถ้ำเชียงดาวทุกวันนี่แหละกันหลวงปู่มั่นขึ้นไปอยู่โน้นกลางบนภูเขามีถ้ำอยู่โน้นถ้ำหนึ่งบนภูเขาตามหลวงปู่แหวนเล่าให้ฟังนั้นท่านบอกว่าท่านจะอยู่4วันวันที่5จึงจะลงมาฉันข้าวครั้งหนึ่งแต่หลวงปู่ท่านพินิจพิจารณาในระหว่างหลวงปู่มั่นนั้นคงจะอาจจะฉันข้าวของพวกเทพเจ้าทั้งหลายก็ได้หรือท่านจะฌานไปที่จังหวัดอื่นที่อื่นไปบิณฑบาตแล้วมาฉันอยู่ที่นั่นก็ได้เพราะลูกศิษย์มั่นใจในหลวงปู่มั่นทุกคนเลี่ยมใสการปฏิบัติพากันบำเพ็ญอยู่ที่นั่นแหละมีหลวงพ่อพรหมจิรปุญโญที่อาตมาถือเป็นอาจารย์ของอาตมาแต่ท่านบวชเมื่อแก่เป็นผู้ที่มีอุปการคุณอย่างสูงส่งที่บวชในพุทธศาสนาหลวงปู่พรหมนี้ท่านเสียสละทรัพย์สมบัติออกเป็นผู้มั่งมีสิริสุขสมบูรณ์เงินทองทั้งภรรยาทานสิ่งของหมดทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละหมดทั้งบ้านทั้งช่องจัดเดรัจฉานอะไรเงินทองทานหมดภรรยานี่ก็กล้าหาญพอเห็นสามีพาทำบุญทำทานเสียสละหมดกระโดดออกไปเป็นแม่ชีบวชก่อนสามีเลยภรรยาก่อนสามีเลยสามียังไม่ได้บวชเขาบวชก่อนแล้วเดี๋ยวยังมีชีวิตอยู่ภรรยาของหลวงปู่พรหมและนี้หลวงปู่พรหมก็เป็นนักปฏิบัติอยู่ด้วยกันสมัยนั้นกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นท่านสรรเสริญว่าเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเหนียวแน่นที่สุดมีความเพียรมากที่สุดเป็นยิ่งในการบำเพ็ญตอนนั้นหลวงปู่พรหมท่านบำเพ็ญไปถึงไปเที่ยวตั้งแต่เมืองสวรรค์บังเอิญหลวงปู่มั่นเป็นผู้ภาษาเราบอกว่าเป็นผู้มีตาทิพย์
สามารถตรวจตาลูกศิษย์ว่าใครบำเพ็ญไปถึงไหนจิตใจคิดเรื่องอะไรมีเท่าไหร่องค์ก็ช่างท่านรู้หมดหลวงปู่ผมก็ไปเที่ยวเมืองสวรรค์ถามชมเมืองสวรรค์อยู่โน่นหลวงปู่ท่านมองเห็นท่านก็เรียกเข้าไปแต่ว่าเรียกไปครูว่าบำเพ็ญทำไมต้องการเมืองสวรรค์มาเที่ยวมันทำไมต้องการพ้นทุกข์ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเล่นเที่ยวเล่นอยู่ในเมืองสวรรค์หลวงพ่อผมก็เลยตั้งใจบำเพ็ญต่อมาก็ได้บรรลุธรรมในที่นั่นท่านบอกว่าสบายใจแล้วท่านประกาศอย่างนี้ก็พอนี่หลวงปู่ผมจนหลวงปู่แหวนนั้นท่านก็บอกว่าท่านยังไม่ได้อะไรกับหลวงปู่ตื่อการบำเพ็ญอยู่กับหลวงปู่มั่นนี้ท่านไม่ให้อยู่ด้วยใกล้ๆนะถ้าเวลามารวมฉันข้าวกันเสร็จไล่หนีไปอยู่คนละห่างกันคนละกิโลในขณะนั้นเสือโคร่งมันมีมากเลยทั้งเสือเหลืองเสืออะไรมีมากมีเยอะแยะเลยท่านให้อยู่ห่างๆกันเพื่อจะให้ลูกศิษย์มีความกล้าหาญดูสิสมัยนั้นการบำเพ็ญสมัยนี้เลยลูกศิษย์ปักกดติดกันมุ่งก็ติดกันไม่บำเพ็ญกลัวผีก็กลัวกลัวเสือก็กลัวกลัวงูก็กลัวนั่งก็ไม่ได้สงบเป็นสมาธิอะไรก็มีแต่กลัวยุงบินมาตัวหนึ่งก็กลัวมันจะโฉบเอาไปเหมือนนกอินทรีเนี่ยมันก็เลยได้ยากอันนั้นท่านหัดให้กล้าตอนนั้นพออยู่บำเพ็ญภาวนาสมควรอีกแท้ที่จริงนั้นอาตมาเล่าเมื่อวานนี้ก็ข้ามไปหลวงปู่ท่านย้อนกลับขึ้นมาเกดีหลวงอีกทีหนึ่งหลวงปู่มั่นย้อนกลับขึ้นมาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อว่าตามอย่างนั้นตามครูบาอาจารย์กลับขึ้นมาเมื่อกลับขึ้นมาวัดเจดีหลวงก็มาอยู่กับหลวงปู่คำแสนอีกแหละมาฟังเทศฟังธรรมอยู่ต่อมาหลวงปู่มั่นเลยออกไปคิดว่าเป็นสถานที่หลวงปู่คำแสนอยู่หลวงปู่คำแสนนี่ท่านเป็นนิกายแต่ท่านมีความเพียรและปฏิบัติหลวงปู่มั่นเหมือนกับสัมมาเนนอุปถากดูแลอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวหลวงปู่แหวนท่านเล่าว่าหลวงปู่คำแสนเล็กนะตัวเล็กๆนะเราจะเห็นรูปท่านยิ้มๆคงจะลงคนพ้นโลกไปหลายเล่มแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีรูปอยู่นั่นแหละยิ้มเพราะอะไรเพราะได้รับความรับธรรมะอันมาสนทนากับท่านแล้วเรื่องหลวงปู่มั่นเทศเรื่องอะไรให้ฟังสนทนากันตั้งแต่3 ทุ่มถึงตีสี่จึงเลิกจากกันวันแรกวันที่2สนทนา3 ทุ่มครึ่งถึงตีสองจึงเลิกกันไม่มีเรื่องอื่นเรื่องฟังเทศหลวงปู่มั่นวันนี้หลวงปู่แหวนนั้นก็บำเพ็ญอยู่กับหลวงปู่มั่นตอนนั้นกลับออกมาย้อนออกมาทีหลังกลับขึ้นมาวัดเจดีหลวงจึงกลับไปอำเภอพร้าวทีหลังท่านไปอำเภอพร้าวนี่ท่านไปอยู่ที่แม่กอยเดี๋ยวนี้สร้างเป็นวัดหนึ่งสำนักว่าสำนักสงฆ์อาจารย์มั่นท่านจำ2,000 ษาตรงนั้นหลวงปู่ประกาศธรรมะอย่างองอาจกล้าหาญอาตมาสืบได้จากหลวงพ่อคำอ้ายที่เคยอยู่กับอาตมาหลวงปู่ท่านบอกตั้งแต่เฉพาะพระสอนเฉพาะพระว่าท่านหมดงานทำมานานแล้วหมดงานทำท่านพูดแค่นี้ไม่มาท่านเทศให้ฟังแล้วเทศไปเทศไปไม่มีเอวังเหมือนอย่างพระสมัยทุกวันนี้เทศไปเทศไปหมดไปเลยเงียบไปเลยก็เรียกว่าหมดที่จะเทศนั่นที่สิ้นสุดกองทุกข์ตอนนั้นท่านก็เข้าไปในป่าไปอยู่กับโมเสอชามูเชอร์หลวงปู่แหวนก็ไปหลวงปู่เทศท่านยังหนุ่มหลวงปู่ชอบก็ยังหนุ่มต้องไปกันใหญ่แล้วหมู่ใหญ่เลยไปรวมกันอยู่ในป่าการบำเพ็ญอยู่ในป่าก็ต้องฉันหน่อไม้ฉันต้นตาลยอดตาลฉันพริกแต่ชาวมูเชอที่เขาอยู่ในป่านี้เขาคงจะเป็นได้บุญบารมีมากเหมือนกันแต่เขาเป็นคนจนแต่เขาก็อุปถัมภ์พระนักปฏิบัติทั้งนั้นเลยสมัยนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนอยู่นั่นหลวงปู่ขาวอยู่ด้วยกันสมัยนั้น
ลวงปู่พรมด้วยกรุ๊ปใหญ่อยู่ไปอยู่กับมัวเซอร์ไม่รู้เขามีศรัทธาเลี่ยงได้ยังเหมือนกันนี่เป็นหน้าอัศจรรย์ที่หลวงปู่แหวนท่านพูดครั้งหนึ่งให้ตมาฟังเวลาหลวงปู่มั่นให้พรกับภิกษุสงฆ์จบลงจะมีเสียงสาธุดังสนั่นหวั่นไหวทั่วป่าเลยรอบสถานที่พักแต่ไม่เห็นตัวตรงนี้ท่านอัศจรรย์ท่านว่ามีหลายครั้งเลยทีเดียวสาธุพร้อมกันนี่แล้วมองไม่เห็นตัวเลยวันนี้หลวงปู่มั่นท่านก็ถามว่าเอ๊ะเขามีความสาธุการของพวกเรามาปฏิบัติพวกเธอเห็นไหมหลวงปู่มั่นว่าเห็นไหมถามหลวงปู่แหวนไม่เห็นหลวงปู่เต้อเห็นไหมไม่เห็นถามองค์ไหนก็ไม่เห็นหลวงปู่แหวนพูดกับอาตมาว่าเมื่อหลวงปู่มั่นท่านถามว่าทำไมไม่เห็นโอ้ยคนหนึ่งก็เป็นพระอริยเจ้าเรานี่ก็เป็นปุถุชนท่านตามืดประสนะท่านว่าสมัยนั้นหลวงปู่แหวนท่านว่าเราก็เป็นปุถุชนอันหนึ่งกับพระอริยเจ้าตามันคนละอย่างกันท่านว่าอย่างนี้ก็เลยพากันบำเพ็ญอยู่ที่นั่นก็ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆในครั้งหนึ่งผู้คนได้อ่านปฏิปทาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เดินจมกรมอยู่ลูกศิษย์ก็ไปเดินจมกรมอยู่คนละที่ไม่อยู่ใกล้ๆกันมูเชอร์มันไม่เห็นหลวงปู่มั่นเดินจมกรมอยู่นะว่าหาอะไรกลับไปกลับมาภาษาภาคกลางหาอะไรกลับไปกลับมาเดินจมกรมกลับไปกลับมาหาอะไรหลวงปู่มั่นท่านตอบว่าหาพุทโธหาพุทโธอย่างไรมูเชอร์ถามเอาหาพุทโธนั่นแหละเรายังไม่มีพุทโธแต่ท่านพูดเฉยๆถ้าเราทำเป็นเชิงที่จะให้มูเซอร์นั้นรู้จักพุทโธว่าจะได้ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นมาหาพุทโธช่วยกันเพื่อจะได้พุทโธคนนั้นชื่อโยมติคนมูเซอร์